ในวันที่17พฤศจิกายน2017นี้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท่าจัดพิธีเซ็นสัญญาเวียงงานบูรณะรักษาและซ่อมแปงทางหลวงท้องถิ่นประจำปี2017กับ5บริษัทโดยการเข้าร่วมของท่านสุวรรณเพ็งวงไสหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท่ามีท่านบุญมาพันดาวงศ์รองหัวหน้าหองว่าการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องและ5บริษัทผู้รับเหมาเข้าร่วมท่านบุญเทียมสิทธิไสรองหัวหน้าแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท่าได้ผ่านขอตกลงเลขที่694ทับโจโคมาโดยการรับห้องเอาบริษัทผู้รับเหมาเวียงงานก่อสร้างแปลงทางหลวงท้องถิ่นประจำปี2017ห่วงกองทุนบูรณะรักษาและซ่อมแปลงทางหลวงท้องถิ่นสาวสอนห้อยของกองทุนทางเส้น1โครงการซ่อมแปลงทางเลขที่1501เวียกสุขเสริญตอนทางเมืองหลวงน้ำท่าเมืองนาเลโดยแมนบริษัทแก้วมณีก่อสร้างขวาทางจำกัดเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติในมูลค่า1,187ล้านกว่ากีบ2โครงการซ่อมแปลงทางเลขที่1502แต่เทศบาลเมืองสิงห์5บ้านมอมโดยแมนบริษัทเอเจริญก่อสร้างขวาทางจำกัดเป็นผู้ปฏิบัติในมูลค่า1,281ล้าน 800,000 กว่ากีบ3โครงการซ่อมแปลงทางเลขที่1507แต่บ้านนำได้5บ้านจาพูทรและบ้านเสียงแขงโดยแมนบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดเป็นผู้ปฏิบัติในมูลค่า291ล้าน 100,000 กว่ากีบ4โครงการซ่อมแปลงทางภายในเทศบาลแขวงโดยแมนบริษัทไซประจันก่อสร้างขวาทางจำกัดเป็นผู้ปฏิบัติในมูลค่า1,100ล้านกว่ากีบ5โครงการซ่อมแปลงทางข้าวบ้าน5บ้านภายในเทศบาลแขวงโดยแมนบริษัทแม่ของภาคเหนือก่อสร้างขวาทางจำกัดเป็นผู้ปฏิบัติในมูลค่า334ล้านกว่ากีบพร้อมนั้นทั้ง5บริษัทรับเหมาก็ได้เซ็นบทบันทึกร่วมกันระหว่างแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท่ากับ5บริษัทรับเหมาโดยส่งหน้าท่านสุวรรณเพ็งวงไสหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำท่าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นสักขีพยาน